และมีเพื่อนสาวแต่ว่าคือมันเร่งมากครับใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงเหมือนกับว่าถ้าวันนี้จับคุมขังนะครับคุณอานนท์กับคุณอนุพงศ์ไม่ได้แล้วเนี่ยมันจะไปมันเหมือนกับบ้านเมืองมันจะเดือดร้อนมากอาจจะเสียหายสักทำอะไรเขาคงดับแดดก่อนทำไมภัยจากความมั่นคงอย่างไรแต่ถึงท่านต้องมาเปิดรบกวนท่านผู้ราชการเปิดงานกันกลางค่ำกลางคืนก็มันก็ผิดปกติไปด้วยอันนี้ก็คือมาให้กำลังใจเขามาในฐานะพลเมืองครับแล้วผมให้กำลังใจเขาเขาเป็นคนที่กล้าหาญนะครับแล้วกล้าใช้เสรีภาพในการแสดงออกผมยืนยันนะครับตั้งแต่เมื่อถึงวันแล้วว่าการใช้เสรีภาพในการแสดงออกของเขาเนี่ยไม่ได้มีความผิดฐานที่โยงปกปักไม่ได้มีความผิดฐานที่มาต้องรับผิดชอบตรงกันข้ามคุณนันท์เนี่ยหวังดีต่อการพัฒนาสังคมเราจะได้สามารถรักษาอยู่กับบอกชัดที่เราเพียงพูดกัน